ครับวันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการยกเลิกสินค้าจาก Lazada นะครับในกรณีเราสั่งซื้อสินค้าแล้วเรารู้สึกว่าสินค้านั้นมันแพงไปหรือเปล่าคิดไปคิดมานะครับพอดีเราอยากเปลี่ยนใจนะครับอยากไปเลือกซื้อตัวใหม่นะครับพอดีไปเจอไอ้หมายของใหม่เนี่ยที่มันรู้สึกว่ามันดีกว่าตัวนี้นะหรือมันอาจจะถูกกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราจะไปยกเลิกสินค้าเราจะทำยังไงนะครับขั้นแรกเลยให้เราเข้าที่ Lazada นะครับเข้าที่Lazada เสร็จเรียบร้อยให้เราเข้าที่คำบัญชีนะครับบัญชีตัวนี้เห็นไหมมันจะมีรูปคนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดรูปคนเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเลือกกดดูนะครับมันจะมีตัวที่มันมีตัวเลขอยู่ข้างบนนะครับคือที่เราต้องเข้าไปดูนะครับเช่นตัวนี้เตรียมจัดส่งก็คือสินค้าที่เราเคยสั่งซื้อไว้นะครับเราดูตรงนี้สินค้าที่ผมสั่งไว้จะมี2ชิ้นนะครับตัวนี้เพิ่งสั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับทำคลิปให้ดูคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ผมสั่งตั้งแต่วันที่28มกรานะครับทีนี้การยกเลิกถ้าเราจะยกเลิก2ตัวนี้เราจะยกเลิกยังไงนะครับดูอันแรกก่อนนะครับตัวนี้ผมเพิ่งสั่งนะครับสั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับประมาณสัก5นาทีที่ผ่านมาผมอยากยกเลิกได้ไหมในกรณีเราสั่งไปแล้วให้เรากดเข้าตรงนี้ครับกดเข้าที่สินค้าเลยนะครับเสร็จแล้วมันจะมีคำว่ายกเลิกครับมันจะมีคำว่ายกเลิกตัวนี้นะครับเห็นไหมนะครับถ้าสินค้าเขายังไม่ดำเนินการนะครับมันแค่รับรายการไปเนี่ยนะครับเรากดเข้าไปที่ยกเลิกปุ๊บมันจะมีคำว่าเลือกเหตุผลที่เราจะยกเลิกนะครับก็กดยกเลิกเข้าไปเลยปั๊บเสร็จแล้วเราจะเอาอะไรเปลี่ยนใจตัดสินใจสินค้าอื่นค่าจัดส่งมีสินค้าที่ถูกกว่าต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหรือระยะเวลาการอะไรนานไปอะไรก็ประมาณเนี้ยนะครับสมมติว่าผมเปลี่ยนใจกันแล้วครับนะครับถ้าผมอยากยกเลิกผมก็กดยืนยันป๊าบเข้าไปจากนั้นก็นะครับกดส่งตัวนี้นะครับเลือกเสร็จก็ส่งคําขอนะครับตัวนี้จากนั้นเรามันจะบอกว่าส่งคําขอสําเร็จนะครับสินค้าของเราก็ถูกยกเลิกเห็นมั้ยนะครับยกเลิกสินค้าแล้วนะครับโอเคอันนี้คือลักษณะการยกเลิกต่อมาอันที่2ครับสินค้าที่มาจากต่างประเทศนะครับสินค้าที่มาจากต่างประเทศตัวนี้เราจะยกเลิกได้ไหมลองกดเข้าไปดูครับปั๊บถ้าเป็นสินค้าจากต่างประเทศตอนนี้มันจะส่งมาแล้วนะครับตอนนี้เข้าที่ไทยนะครับที่ผมเช็คดูน่าจะส่งถึงประมาณวันพรุ่งนี้นะครับถ้าผมอยากยกเลิกล่ะได้ไหมผมกดยกเลิกตัวนี้นะครับปั๊บเข้าไปเป็นไงครับเขาบอกว่าคำสั่งสินค้าของคุณอยู่ระหว่างการจัดส่งนะครับไม่สามารถยกเลิกได้หากคุณไม่ต้องการรับสินค้าโปรดปฏิเสธรายรับสินค้ากับเจ้าหน้าที่จัดส่งโดยตรงหรือส่งสินค้าคืนไปยังคลังของเรานะครับหมายความว่าในกรณีที่พนักงานมาส่งนะครับเขาเก็บเงินปลายทางเราสามารถยกเลิกการรับสินค้าได้นะครับกับรถเลยนะครับจากนั้นสินค้าก็จะถูกตีกลับไปที่เจ้าของบริษัทหรือเจ้าของจัดส่งที่เขาจะส่งมานะครับก็จะเป็นการยกเลิกโดยปริยายนะครับโดยไม่มีอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้จ่ายเงินเนาะนะครับส่วนใหญ่สินค้าที่สั่งแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางและส่วนใหญ่ดังนั้นการทำแบบนี้มันก็มี2 อย่างนะถ้าเขาจัดส่งแล้วถ้าท่านไม่รับนะครับคนที่ส่งมาเนี่ยเขาก็อันแรกเลยเสียความรู้สึกนะ 100% เลยนะครับเพราะว่าสินค้าของเขาจะดำเนินการจัดส่งได้นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเขาส่งแล้วแบบนี้นะครับควรที่จะรับนะครับอย่าปฏิเสธเลยนะครับแต่ถ้าเหมือนกับที่ผมยกเลิกให้ดูเมื่อสักครู่นี้อันนั้นผมเพิ่งสั่งนะครับสินค้ายังไม่ถูกส่งไปยังผู้ส่งนะคือ Lazada เนี่ยเขาเป็นแค่ตัวกลางนะครับที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นเราจึงสามารถยกเลิกได้นะครับเขายังไม่ได้ทำดำเนินการอะไรเลยแต่ถ้าเขาดำเนินการแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยสินค้ามาจากต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับค่าจัดส่งอยู่ที่33บาทนะครับสินค้า139บาทรวมแล้ว172บาทเนี่ยนะครับกว่าจะมาได้108ประมาณตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่28มกราเนาะนะครับเนี่ย28มกราเขาดำเนินการผมสั่งวันที่28มกราวันนี้วันที่21กุมภานะครับใช้เวลาเกือบเดือนนะก็ จะมาถึงเรานะครับนะโอเคก็เอาไว้แค่นี้นะครับวิธีการยกเลิกสินค้าจาก Lazada นะครับก็เอามาฝากกันครับน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่ต้องการเปลี่ยนใจยกเลิกสินค้านะครับครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ